มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อวานประชุมสอส,อสอพักก้าวไกลเนี่ยมันมีแง่มุมที่น่าสนใจมากก็เพราะว่าที่สุดคุณรังสิมันลมโคศกพักเป็นคนพูดน้องไปม,มติที่ประชุมสอส,อส,อสอก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับการให้อำนาจสารธรรมนูญมาวินิจฉัยเกี่ยวกับการตีความมติรัฐสภา และข้อบังคับข้อ41ที่เสนอที่ผู้ตรวจการส่งไปอ่ะค่ะที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกซ้ําไม่ได้อ่ะค่ะทั้งที่มีสสก้าไกลเองเป็นคนไปเสนอผู้ตรวจนะ16คนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรอ่ะคุณนังสิมันบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่อยากจะเห็นการแทรกแซงอํานาจของรัฐสภาโดยสารรัฐธรรมนูญค่ะคือเดีย๋ยวมันกลายเป็นกรณีว่าเคยโดนมาก่อนหน้าแล้วจะต้องโดนอีกค่ะคือสารรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้น แรงจะใช้กลไกของรัฐสภา,าทางออกด้วยการจะเสนอกับที่ประชุมรัฐสภา,าเลยทบทวนมติเดิมค่ะทบทวนมติเดิมเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่สารรัฐธรรมนูญจะเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการทางนิติบัญญัตินะคะคุณลังเสมันลมระบ,บุประชุมศสเก้าไกลเมื่อวานนี้บอกว่าเราแก้กันเองได้ค่ะในฝ่ายนิติบัญญัติไม่จะเป็นจะต้องให้สารรัฐธรรมนูญเข้ามาดําเนินการซึ่งจะดูเป็นการแทรกแซงแก้กันเองได้นี่นั่นก็คือ จะเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา,า750คนคทบทวนมติเดิมเนี่ยต้องไหมแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้คณะดจารย์นิติศาสตร์115สถา115ท่านใช่ไหมใช่ค่ะ18สถา,าบันก่อนหน้าเนี่ยที่ท่านออกเป็นถแถลงการเลยอะค่ะอ,ออกเป็นถแถลงการออกมาก็คืออะไรที่ปฏิบัติผิดไปเราสามารถทบทวนได้เนี่ยการประชุมรอบต่อไปเนี่ยก้าวไกล จะหารือกับประธานให้มีการทบทวนมติและถ้าสภาเห็นด้วยกับยติที่พระคก้าวไกลเสนอก็จะเป็นการปลดล็อกทาให้การเสนอชื่อนายกไม่ต้องผูกพันกับมติเดิมอีกต่อไปหมายความว่าเสนอชื่อซําได้ขณะที่นักข่าวก็ต้องถามเอาถ้าอย่างนั้นก้าวไกลจะเสนอคุณพิธาซ้ําหรือเปล่าเนี่ยเพราะว,ว่าคุณไทยวัฐก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเนี่ยสอสออาจจะโหวตให้มากกว่าคุณลังสิมันบอกคือคนละเรื่องณเวลานี้ ก้าวไกลพูดชัดเจนแล้วว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยซ,ซึ่งเขา,ขาใจว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินส่วนการเสนอทบทวนมติที่ลงไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันค่ะอันนี้จะเป็นการเสนอเพื่อปลดล็อกสิ่งที่ผิดพลาดไปในการประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งคําถามด้วยลงไปว่าอย่างไรรู้ไหมค่ะนี่ตั้งคําถามในประเด็นสําคัญก็คือว่า ทำไมท่านประธานยกเลิกการประชุมวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่7พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะมันไม่ได้มีแต่ระเบียบวาระเรื่องการโหวตเลือกนายกนะใช่มันยัง,ม,ม,ยงม,มันยังมีวาระแก้ไขนนรัมวนนร่างแก้ไขปิดสวิตสอวอมาตา272ค่ะทําไมถึงยกเลิกไปนะ คือวรระการพิจารณาของสภาไม่ได้มีแค่เรื่องการหบตนายกทําไมไม่ประชุมต่อแล้วก็เอวระการแก้ธรรมนูญ2 7 2มาพิจารณาเราไม่จําเป็นต้องปล่อยเวลาเอาไว้เฉยเฉคุณโรมบอกเราพิจารณาเรื่องนี้ได้พอมันยกเริกมไปก็ไม่ได้ประชุมเลยใช่แล้วก็เป็นการหาทางออกให้กับวุฒิสมาชิกที่ต้องการจะปิดสวิตชตัวเองด้วยเรียนตามตรงครับเราไม่อยากเห็นนะครับการเข้ามานะครับแทรกแซงอํานาจของสภาด้วยสารรัฐมนูญอีกแล้ว มันมีบรรทัดฐานหลายๆายกรณีนะครับที่สารรัฐมนูลเนี่ยเข้ามาแทรกแซงสารับพักก้าวไกลเนี่ยเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการกันเองได้ในสภาวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็เห็นว่าการตีความข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการตีความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐมนูญนักวิชาการเข้าชื่อนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับที่มีชื่อเสียงที่สอนหนังสือก็เข้าชื่อเป็นร้อยกว่าท่าน นะครับมีอีกห <ughs> ลายหลายท่านที่ออกมาให้ความเห็นมันกระจางอย่างชัดเจนนะครับว่าการตีความครั้งนั้นที่สภามีมติไปเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุนี้ครับพักเก้าไกลเราเสนอทางออกได้นะครับเรามีทางออกให้กับสังคมเราสามารถที่จะยื่นยนตินะครับขอให้สภาทบทวนการมีมติที่เคยมีไปแล้วซึ่งสภานะครับเราก็สามารถที่จะทบทวนได้ครับอะไรที่มันออกผิดไปอะไรที่มันปฏิบัติผิดไปเนี่ยเราสามารถทบทวนได้เสมอ ซึ่งหากปรากฏว่านะครับทางสภามีมตินะครับเห็นด้วยกับข้อยติที่พักเก้าไกลเสนอนะครับมันก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับและจะทาให้การเสนอนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องผูกพันกับข้อมติเดิมอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถสามารถที่จะเสนอนะครับบุคคลที่สมควรในการดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําได้คือผมคิดว่าตอนนี้เราก็ชัดเจนตอนนี้รอให้ทางพัก เพื่อไทยนะครับในการที่จะเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าใจว่าเป็นคุณเสฐานะครับมันก็ต้องเดินกไปตามนั้นการเสนอของเราเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันเป็นการเสนอเพื่อปลดล็อกในสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับที่มันเกิดขึ้นในที่ประชุมของสภาแล้วมันเป็นมาตรฐานที่ไม่ควรจะเป็นต่อไปดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมันเป็นมาตรฐานแบบนี้ ยาวนานเลยครับเราสามารถที่หาทางออกกันได้สภาไม่จําเป็นต้องให้สารรัฐมนูลมาวินิจฉัยนะครับเราสามารถที่จะดําเนินการกันเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสารรัฐมนูญท่านผู้ชมก็เป็นการแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องให้สารรัฐมนูลเข้ามาแทรกแซงยุ่งเกี่ยวสภาแก้ปัญหาเองได้ปัญหาก็คือถ้าคดีรับทวนที่ประชุมเขาจะยอมทบทวนไหมล่ะน้องไรค่ะประเด็นนี้ ในส่วนของสวสอบาชุทิสภาเศหรือสุวรรณพานนท์นี่ที่ขนาดต่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเลยบอกไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็อย่างที่บอกที่ไปขอสารใช่ไหมค่ะใช่คือก็แปลว่าแกก็ยังยืนยันว่าเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีการทบทวนกันหรือยังไงน้องไรนี่เออ